ขาต้องการอยากจะฟังมารัยชยาใช่ไหมครับรับฟังรับชมนะครับใครจะร้องหรือว่าคุณจะร้องอันนี้ใครหายรีบเลยชายาร้องก็ต้องมีเนสเซอร์เป็นของธรรมดาก็ยังคิดถึงหลายๆคนเหมือนกับที่บทเพลงนี่แหละครับบางทีผมขับรถไปเห็นมาลายห้อยเอาไว้คุณพ่อประพันธ์มาเพลงนี้คือแบบมันเข้ากับชีวิตของนักแสดงจริงๆนะครับเวลาที่อยู่บนเวทีอย่างนี้มีเสียงปรบมือมีรอยยิ้มมีความสุขให้เราได้เห็นแต่เวลาที่เราสิ้นเสียงกลองไปนะครับแล้วก็ไปเจอมาลายตามสารมันก็ให้นึกถึงมาลายในงานที่เขาเรียกกันมาลายชายาจริงๆผมขอบคุณนะคะขอบคุณตั้งแต่พี่ตุ้มเป็นต้นไปแล้วก็รวมทั้งเจ้าภาพลูกศิษย์ลูกหาหลายๆคนที่มาในคืนวันนี้นะครับที่ให้เกียรติกับทีมงานชยามิชัยมานะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้นอกจากตอบแทนพระคุณของทุกท่านได้นอกจากการแสดงลิเกด้านหน้าเวทีนี้นะครับรางวัลที่คุณพ่อประกาศมารางวัลล่าสุดนั้นนะครับก็คือ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เนี่ยนะครับหรือเทียบเท่ากันก็คือปริญญาเอกหรือเป็นด็อกเตอร์นั่นเองที่ได้มาในตรงนี้นะครับจริงๆแล้วขอมอบปริญญาใบนี้ให้กับคุณผู้ชมหลายๆคนที่มาด้วยเพราะทุกคนคือแรงผลักดันที่ให้ผมมีทุกวันนี้ได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็ขอบพระคุณจากใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาถึงบ้านแล้วนี่น่าจะเป็นบ้านเดี๋ยวเอาเรื่องเลยมึงบอกกับกูบ้างสิทีหน้าทีหลังก็เอากูว่าวันนี้มึงออกก่อนกูก็ให้ออกแล้วหายเขาจะเรียกกันเล่นเชียร์เอาจริงๆป่ะล่ะเอาจริงดิคุณเอาจริงแต่ทุกคนรับมาอะไรแล้วแรกแล้วจะหยุดร้องเครื่องเพลงก็ดูน่าเกลียดจะกลายเป็นคนเห็นแก่เงินกูก็เห็นแล้วกูรู้ลูกรู้แล้วมึงออกแต่กูบ้านมึงเอาไปยัดหาผมกูก็ด่าต่อยี่ไงเอาละเอาละจริงแล้วล่ะเป็นใครเนี่ยครับฉันฟังอยู่ไงตกใจพวกเขาแล้วจะเล่นลิเกแล้วเนี่ยออกดึกแค่เท่านี้เนี่ยตลกเนี่ยทีหลังเรื่องขับเรื่องอ่ะเอาตลกออกหัวค่ำมึงเอาไปแจกกูอยู่ในหน้าแถวตากันเลยรับตากันเลยยิ่งโดนไปก็แก่มีตาขนาดกูจะรู้เขาเลยเข้าเรื่องแล้วเอาแล้วนะเอาแล้วเอาเจ๊แล้วป่ะเอาเห็นฉันแล้วก็ได้อะไรเห็นป่ะเอาที่ที่เขาเรียกที่ให้เรื่องนี้จะถามไม่ได้เลยแล้วก็ถามเอาละนี่เนี่ยบ้านฉันแน่ๆเลยฉันจำเสาต้นนี้ได้แต่บ้านเนี่ยมันดูโทรมๆไปนะมันเปลี่ยนไปหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยนะที่เขาบอกไงบอกว่าเอ๊ะเรากลับมาเมืองไทยครั้งนี้เขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเจริญขึ้นแต่บ้านของเรามันทำไมมันโทรมลงแบบนี้เจริญจะแล้วเลยก็ถ่ายโควิดถ่ายคลื่นเนี่ยไอ้เข็มไล่ขาวเฝ้าบ้านอยู่ไม่รู้ว่ายังไงไอ้เข็มเฮ้ยไอ้เข็มว่าไงหายมาอาโตเหรอเฮ้ยยกตู้เย็นเลยตกไปยกตู้เย็นเลยผมไม่ต้องหวังเสียงนัดไปแล้วยกไอ้เข็มเอ้ยรู้แล้วเดี๋ยวยกไปให้รู้แล้วว่าเปิดประตูสิว่ามาแล้วเอาไว้แน่เดี๋ยวใครยกไปให้ครับเปิดประตูเองต้องลุกยกมาเสียดายจังเลยอ่ะมาไปเลยมาเอาเลยแกเอาเลยโอ้โหพี่สุทีชอบพี่ชอบเหรอน้ำมันตาสาพี่หลวงตายไปแล้วพี่สุทีชอบพี่ชอบอย่ามาหลอกมาหลอนผมเลยอะไรพี่หลวงตายแล้วอ่ะให้บอกมึงว่ากูตายแล้วโอ้โหเขาลืมให้แสบหมดพี่เด็กว่าเตาลี่ถอยกันหม้อออกกันคลื่นอีนี่ปากกับมึงคนเยอะจริงจริงพี่หลวงตายแล้วตายที่ไหนเราพิมพ์เป็นๆอยู่เนี่ยเฮ้ยมึงไม่เคยเชื่อหรอกว่าเขาลือกันทั้งนั้นเอางี้มึงไปพิสูจน์พี่หลวงสิว่าตัวเนื้อเย็นไหมถ้าตัวเย็นมึงมาบอกกับกูเลยจะได้เปิดก่อนมึงคนเป็นนี่คือจะโตอุ่นเนาะเออตาที่ตัวเย็นขอต้องจับไปนะไงไหมครับตายเป็นวะเนี่ยเป็นไงบ้างรู้สึกว่าไงไม่รู้อะไรเลยอ้าวแล้วมึงจะไปทำไมอยู่เนี่ยอ้าวพี่กวยพี่หลวงตัวเฉยนะผมขอพิสูจน์หน่อยถ้าพี่หลวงตายอ่ะผมจะได้รู้ทันทีว่าตายหรือไม่ตายนะเขาว่าคนตายอ่ะส้นมันต้องไปถึงดินเออใช่ถ้าส้นพี่หลวงไม่ถึงดินแสดงว่าตายใช่ดูเฉยมึงระวังด้วยนะหลวงตัวเฉยนะแป๊บเดียวแต่ถูกดินนะโอ้โหเฮ้ยขาห้อยตรงแต่งเลยตายแล้วเนี่ยโอ้ยแฝงเลยอ่ะฮะเวียนกระตาเลยใช่เหรอไม่ร้อยแน่เลยใช่ใช่ไหมเฮ้ยหรือกูหลวงเขาใครฉลาดลองดูใหม่ลองดูอีกทีนึงว่าใช่ไหมเหรอเหรอนะอะไรของมึงเนี่ยขอพิสูจน์หน่อยเดียวใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวว่ะอ้าวและอะไรอ่ะขายอย่างเวงไงเฮ้ยหลวงโอเคไม่ตายแน่นะไม่ตายโอ้แล้วไปไงไปเรือมารถไงเออไอ้รถลงเรือแล้วเป็นไงบ้างสบายดีกูสบายดีไอ้เข็มใช่ไหมเนี่ยครับเข็มครับไอ้ขาวครับเออทำไมมึงแต่งเนื้อแต่งตัวผิดกันเลยวะกับกูไม่มีเทือกเพชรแบบเขาดิครับเนาะครับกูตำน้ำหมดเนี่ยมึงจะเอาไปไหนกันเนี่ยกูเห็นข้าวของในบ้านกูไปไหนหมดเนี่ยทำไมเป็นโล่งเตียนขนาดนี้เนี่ยฮะเอาไปฝากอาเขาไว้ครับไปฝากอาครับร้อนจังเลยไปเปิดแอร์เปิดอะไรหน่อยสิแอร์ก็ฝากอาไปแล้วใช่ไม่อยู่แล้วเอาทิ้งให้แปลวน้ำเย็นๆมากินหน่อยน้ำเย็นก็ไม่ค่อยจะมีแล้วเอาฝากอาเข้าไปกันเนี่ยอะไรอ่ะ
เอากลับไปหลวงไม่อยู่ผมก็แล้วทีวีตรงนี้ไปไหนเนี่ยเอาไปฝากอาแล้วกันไปบอกอาผมว่ากูกลับมาแล้วแปลของกูคืนมาทั้งหมด 17,000 อาตีลงจำน้ำเนี่ยก็พี่หลวงไม่อยู่ผมจะกินอะไรกันหรอกก็เก็บ8ปีแล้วพี่หลวงไม่กลับมาผมก็ต้องขายนู่นขายนี่จำน้ำนู่นจำน้ำนี่ดิเอาไอ้เข็มบอกมาตรงๆซะก็หมดเรื่องสรุปว่าเอาของในบ้านเนี่ยไปจำนำหมดแล้วเดี๋ยวค่อยไปถ่ายมานี่คิดถึงจังเลยทำไมมึงว่ากูตายแล้วนี่มันคืออะไรก็เขาลือกันว่าพี่หลวงไปทำศึกสงครามใช่ไหมตายไปแล้วพวกข้าตายผมก็เลยนึกว่าพี่หลวงตายแล้วผมก็อยู่ทางนี้ก็ขายอ่ะครับถึงว่าสิเดินกลับมาตั้งแต่ในเมืองมามองคนก็มองกูแบบแปลกเขาคิดว่ามึงตายแล้วจริงๆอ่ะนั่นเลยเขาลือกันทั้งนั้นแหละอ่ะช่างมันข่าวก็คือข่าวไอ้เข็มไม่ขาวแต่ที่กูมาวันนี้นะเว้ยจะบอกเลยบอกว่าไม่ได้มาคนเดียวมากับใครตอนนี้กูมีเมียประธานมาด้วยมีเมียประธานมาด้วยเออบอกเบื่อแหลกได้เลยไหมอะไรอ่ะกับเมียประธานเนี่ยเมียประธานประธานนี่คือให้ไม่ได้รับประธานอ๋อเรื่องประธานอย่างนี้ไม่ไปกินก็ได้ยังไงล่ะลูกก็ปอกเปลือกกินได้เลยไม่ได้ไอ้เข็มเขาชื่อว่าคุณแข็งแขแต่จะบอกเลยนะบ้านนะเฟอร์นิเจอร์ไม่มีไม่เป็นไรแต่ฝุ่นเนี่ยมีไม่ได้เลยอ๋อฝุ่นเพิ่นไม่มีเลยประธานเรียบร้อยจะบอกเลยเขาเป็นพระหลานหลวงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทุกระเบียบนิ้วเพราะฉะนั้นเก็บฝาดบ้านให้เรียบร้อยเดี๋ยวเขาจะมาครับเอางี้งั้นเดี๋ยวกูเข้าไปอาบน้ำอาบท่าก่อนนะไปอาบน้ำให้เรียบร้อยเลยมาเลยนะอาบน้ำพระผมว่าต้องเฮ้ยให้สบายใจเลยเฮ้ยการที่เราปาดบ้านถูบ้านเราต้องร้องเพลงกันด้วยเคยฟังเพลงนี้ดีไหมไอ้โดนที่โดนเลยเคยใช่ไหมร้องเป็นไหมพอได้พอได้ร้องเลยเอาหัวใจไอ้มันร้องว่าโดดีดงดีดงดีดงเอาเครื่องฝุ่นมาดูดไหมอ่ะอีบ้ามึงอะไรทิ่มกูเนี่ยเอาไม่ฝาดบ้านดูไม่ฝาดอะไรนะโอ้โหดำเนี่ยไม่ฝาดอะไรคนมาดูดโอ้สภาพรูปร่างแต่ละคนไม่ที่ข้าอ่ะใช่ครับผมเป็นที่ข้าบ้านนี้ครับเอาแล้วคุณเป็นใครครับนี่ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ครับพี่หลวงเข้าไปหรือยังเข้าไปแล้วอ๋อแสดงว่าพี่หลวงเนี่ยยังไม่ได้แนะนำตัวนะสิ